วันนี้นะคะหมิวจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำพริกกะทินะคะก็คือจิโร่โดงนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะเราไม่มีปลานะคะเราก็จะใส่เห็ดนะคะเพื่อนๆค่ะเห็ดที่เราไปหามานะคะนี่อันนี้เป็นเห็ดมันปูแล้วก็มีเห็ดซุปปิโลเห็ดดำนะคะแล้วก็มีเห็ดขอนสนนะคะอยู่ด้านล่างเนาะเห็นไหมเนี่ยมีนะคะเอาไปปั่นแห้งๆนะคะก็คือเอาไปลวกเสร็จแล้วแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เอาไปปั่นนะคะอันนี้ก็เป็นพวกพริกนะคะที่หมิวนะคะปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหมิวขี้เกียจเอาไปคั่วก่อนเนาะเราจะทำแบบเร่งด่วนนะคะเราจะทำแบบเร่งด่วนนี่เป็นพริกสดนะคะเอาไปปั่นแล้วก็ทำแบบเร่งด่วนแล้วก็กะทิของเรานี่เลยทำเร่งด่วนจ้าเดี๋ยวให้ดูเห็ดหนังแกะนะคะนี่ลวกมาหั่นไปลวกได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาแช่ช่องฟรีซไว้นะคะเดี๋ยวจะไปหาวันนี้ว่าจะไปหาเห็ดนะคะรอดูเย็นๆเนาะค่ะทำอะไรกินก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะกินคู่กับผักไอ้ลีน่านะคะเพื่อนที่ทำงานอ่ะมันให้มาหรือซื้อถั่วมันเนี่ยมันให้บวบมานะคะหนูก็จะลวกต้มนะคะต้มกินกับน้ำพริกนะคะนี่มันให้มาจะลวกหมดเลยนี่สองอันมีถั่วด้วยถั่วนะคะอันนี้ชื่อหมิวนะคะนิพานะคะอยู่ที่นี่คนฟินจะเรียกนิพาถ้าเป็นสำเนียงบ้านเราเนาะก็จะนิพาอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นสำเนียงคนฟินจะเรียกเหมือนสั้นๆ นะคล้ายๆสำเนียงญี่ปุ่นนิปะอะไรเงี้ยนิปะอะไรเงี้ยเออมันสั้นๆ นะคะนิปันเลยนิปะอะไรเงี้ยนะคะลือหึดสั้นๆ นะคะเสียงก็สำเนียงเสียงก็จะอีกแบบนึงนะเป็นกะทิที่เหลือนะคะที่เปิดแล้วก็เลยเอามาใส่ให้มันหมดอันนี้จะเป็นแบบครีมมี่เลยอันเนี้ยหัวกะทิมีแบบกะทิค่ะอันนี้จะเป็นแบบหัวกะทิเลยมันแบบเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาปรุงรสนะคะเพื่อนๆค่ะอันเนี้ยข้นมากเลยนะเนี่ยเอาไปทำน้ำยากะทิก็ได้นะคะน้ำยาแบบกินคู่กับขนมจีนอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยปรุงรสด้วยชูรสใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลาย ใช่ไหมมิกะ ชูรส เนี่ยเอาไปแทนเนื้อปลาก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาก็ปรุงรสตามใจชอบนั่นแหละน้ำพริกเนาะน้ำพริกกะทิใครจะใส่ปลาร้าลงไปก็ใส่ลงไปเด้อแล้วแต่เลยนะคะจะสิปุ่นหรือกุศลเล็กน้อยไม่ใช่ไหมมีนะคะจะใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะเพื่อความนัว
แค่นี้เสร็จแล้วกินคู่กับข้าวเดี๋ยวจะไปต้มผักดูเข้มข้นมากเลยนะคะคล้ายๆเนื้อปลาจริงๆเลยเอาไปทำน้ำยาขนมจีนก็ได้แล้วก็กินคู่ขนมจีนอะไรเงี้ยไปปั่นแทนเนื้อปลาชิมก่อนอร่อยแล้วแค่นี้แซ่บแล้วดัดเปล่งเอาเนาะรสชาติเหมือนน้ำพริกกะทิจั่วโดงอ่ะตอนนี้น้ำพริกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมิวก็แอบใส่หัวหอมลงไปด้วยเอ้ยไม่ใช่อะไรนะต้นหอมนะคะให้มันมีสีสันอะไรเงี้ยจะมีอันนี้ก็จะเป็นบวบนะคะมิวจะเอาไปลวกนะคะเอาไปล้างก่อนนะคะแล้วก็เอาไปลวกอันนี้ก็จะเป็นเห็ดอันนี้ลวกเสร็จแล้วมิวก็จะมากินคู่กับน้ำพริกนะคะเนี่ยอันนี้เห็ดผึ้งแล้วก็มีเห็ดหนังไก่หนังแกะกรึบกรึบเลยเอามาทำสเต็กอร่อยนี่มาค่ะเพื่อนๆค่ะมาชิมนะคะก็กว่าจะทำเสร็จนะคะก็กระเซิงกระเซิงเลยน้ำพริกจั่วโดงนะคะใส่เห็ดอันนี้ผักจะบอกว่าเข้ากันมากเห็ดแทนเนื้อปลาถ้ามีผักแว่นด้วยนะโคตรเข้ากันอ่ะร้อนผักอ่ะร้อนผักบวบอ่ะถั่ว